สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสวนหลังบ้านมารีวิวต้นแก่นตะวันให้ดูนะคะต้นแก่นตะวันเราก็มีนะที่นี่มีทั้ง2สีนะคะมีสีขาวกับสีแดงเนาะสีออกขาวๆเหลืองๆกับสีออกแดงๆชมพูเราก็จะปลูกผสมกันไปเลยนะคะไม่ได้เก็บไว้นะคะไม่ได้ถอนขึ้นนะเนี่ยต้นเขาตายแล้วเพราะว่าข้าวหน้าหนาวนะคะเราไม่ได้เก็บออกนะเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยพอถึงฤดูมาเขาก็จะดูดึงเขาขึ้นมาพอถึงฤดูเขาก็จะตายไปอย่างนี้นะคะพอสปริงมาเขาก็จะงอกมาใหม่ต้นแก่นตะวันปลูกที่นี่ได้ตลอดนะคะแก่นตะวันก็ปลูกง่ายเนาะพืชบ้านเรามาปลูกที่นี่มีทั้ง2สีนะคะอันนี้เราเริ่มขยายแล้วว่าจะขยายมาให้ทั่วเนาะดูชำทั้งองุ่นชำทั้งแก่นตะวันนะคะขยายมาถึงนี่สวนเราจะให้เป็นพืชที่กินได้นะคะเราคิดว่าทุกพื้นที่ของสวนจะทำให้เป็นรั้วกินได้เป็นพืชกินได้ทุกเนื้อที่นะคะเราพยายามทำเนาะเราก็เริ่มทำมาหลายปีแล้วเนาะต้นไม้เราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเราทำมาได้ 4-5 ปีแล้วนะคะแต่เราก็จะทำช้าหน่อยทำตามที่ทุนเรามีเนาะอันนี้คือแก่นตะวันนะคะข้างบนจะเป็นองุ่นข้างล่างจะเป็นแก่นตะวันนะคะข้างบนจะเป็นองุ่นข้างล่างก็จะเป็นแก่นตะวันนะคะเราจะใช้เนื้อที่ให้คุ้มที่สุดนะคะสำหรับคนพื้นที่น้อยเนาะใครมีสวนเล็กๆ เหมือนเราทำได้นะคะอันนี้คือแก่นตะวันทั้งหมดนะคะกินเฉพาะบ้านเราก็ไม่หมดเนาะแล้วเขาก็ปลูกง่ายนะคะปลูกทีเดียวกินได้ตลอดเนาะนี่เรามาปลูก3ปีกินไม่หมดนะคะเขากินไปเรื่อยๆอยากกินก็มาขุดกินนะคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยากนะคะถึงเวลาอยากกินเราก็มาขุดไปกินเหมือนอยู่บ้านเราเนาะอันนี้ปลูกง่ายนะคะมีประโยชน์นะคะแก่นตะวันคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรามาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูเนาะเรามาอัปเดตว่าในสวนเรามีอะไรบ้างต้นแก่นตะวันนี้ก็จะสูงมากเลยนะดูนู่นน่ะนู่นเลยนะสูงมากดูดอกเขาอันนี้สูงเต็มที่นะคะสูงมากจนล้มเนี่ยกิ่งจะหักล้มอันนี้ล้มมาฝั่งนี้เนาะปีนี้ไม่ได้ดูเลยนะปีที่4นี่ปล่อยทิ้งเลยนะคะปล่อยทิ้งเลยอยากกินก็มาเก็บไม่อยากกินก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะตอนนี้กำลังคิดเอาไปย้ายไปที่อื่นอยู่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นต้นเราจะมองเห็นต้นสนนะคะต้นสนที่เจ้าของเก่าเขาปลูกไว้เนาะเราตัดออกให้เขาตายที่เราจะปลูกพืชกินได้เรากะว่าข้างล่างนี้เราจะเอาแก่นตะวันออกนะคะแล้วเราก็จะเอาเห็ดพึ่งใหญ่มาลงนะคะเห็ดพึ่งใหญ่เขาจะขึ้นกับไอเขาจะใช้รากของต้นสนนะคะเป็นอาหารเราก็จะเอาเห็ดพึ่งใหญ่มาลงเนาะที่เราออกไปเก็บเห็ดบ่อยๆนะคะเราไม่ได้เก็บมากินนะเราก็มากินแค่อิ่มนึงนี่แหละเราไม่ได้เก็บเยอะนะคะเพราะว่าที่นี่เขาให้เก็บแค่กิโลกว่าๆนะคะต่อคนเราไม่กล้าเก็บเยอะเนาะเราก็จะเอาประมาณที่เขากำหนดนะคะตามที่กฎเขากำหนดตามที่กฎหมายเขากำหนดว่าเก็บได้เท่าไหร่ต่อคนนะคะเรากลัวโดนตรวจเราก็จะออกไปบ่อยหน่อยเราก็จะได้มาทีละนิดถ้าลูกแต่ไอ้ถ้าต้นไหนแก่ๆนะเราก็จะเอามาทิ้งในสวนเราตรงนี้นะคะเอามาปลูกเนาะเราคิดว่าในไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะมีเห็ดพึ่งใหญ่ขึ้นตามแนวสวนเราตรงนี้นะคะปีนี้เรามองว่าเราจะย้ายต้นแก่นตะวันเราไปไว้ตรงไหนเพื่อที่จะเราจะลงเห็ดพึ่งใหญ่นะคะเห็ดพึ่งหวานใหญ่คลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเรามาถ่ายคลิปสั้นๆรีวิวให้ดูเนาะเข้าช่วงหน้าหนาวช่วงใบไม้ผลินะคะว่าต้นไม้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างถ้าใครชอบคลิปเรานะคะชอบสวนเรานะคะกดไลค์ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ